วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชัวร์รีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย้นี่เลยครับเพื่อนๆมาแล้วครับผมนี่นะครับกับผ้าคลุมสุดเฟี้ยวนะครับของน้องสปอนของเรานะเพื่อนๆนะนี่เพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้กันนะครับพอดีครูมวนสั่งแล้วก็มาถึงคุมวัวแล้วนะครับผมอันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับเอาไว้เสริมสร้างจินตนาการของเราเพื่อนๆเดี๋ยวคุมวัวขออนุญาตแกะสักแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าด้านในจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนาะไปแกะกันเลยช่วยแอบช่วยใช้คัตเตอร์นะครับนี่เลยเพื่อนๆมันจะมาเป็นถุงแบบนี้นะครับเอ้ยนี่นะครับนี่มาแล้วแกะมาแล้วนะครับเป็น Facebook อะไรเนี่ย Mac อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อ Facebook ด้วยนะครับคือของนี่น่าจะมาจากประเทศจีนแน่นอนนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นภาษาจีนแล้วก็มี PF00166 นะครับมีเป็นผ้าคลุมนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็มีเป็นโซ่นะครับที่เขาบอกว่ามันดัดได้นะเพื่อนๆมาจะลองมาแกะกันเลยเนาะมาอันบ็อกซ์กันเลยนะจ๊ะไปกันเลยฉีกกันเลยโบบ้าเพื่อนๆเราต้องโบบ้ากันเลยครับผมใจร้อนอยากเล่นอยากนี่เฮ้ยสวยนี่เลยเพื่อนๆเฮ้ยมาแล้วผ้าคลุมของน้องสปอนนี่เลยจ้าเพื่อนๆนี่นะครับเป็นผ้าคลุมของแบทแมนนะครับฮะนะครับเป็นผ้าคลุมน้องสปอนนะครับนี่เพื่อนๆมันเป็นหนังนะเฮ้ยมันสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยสวยสวยนี่เพื่อนมันเป็นหนังนะครับมันน่าจะเป็นหนังเทียมไหมนี่นะครับมันจะมีความเป็นหนังแต่ว่ามันบางและเบามากนะเพื่อนนะเนี่ยบางและเบามากตอนแรกผมคิดว่ามันจะหนักแล้วก็มีส่วนที่เป็นโซ่นะครับโซ่แล้วก็มีรูปกะโหลกของสปอนนะเขาไม่ได้ทำเป็นแบบขี้ๆนะเพื่อนนะเนี่ยมันมีกะโหลกที่เป็นรูปหน้ากากของไอ้ไม่ใช่หน้ากากหัวกะโหลกแบบสปอนมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นโซ่ติ้วแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฟี้ยวนะครับผืนนี้นะครับเป็นผืนกลางนะเพื่อนๆนะเป็นอันกลางนะครับมันไม่ได้เป็นมันติดยังไงแล้วมันจะติดกับตัวสปอนยังไงยังนึกไม่ออกเลยนะครับนี่มีผ้าคลุมเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆนะนี่สวยงามเนี่ยกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนะครับอันนี้เป็นอันกลางนะครับมันจะมีอันที่ยาวกว่านี้มันยาวกว่านี้มากอันนั้นผมมองมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นอะไรมาให้เนาะมีเป็นโซ่นะครับเพื่อนๆนี่ผมขออนุญาตเก็บถุงเลยแล้วกันนี่ครับมีเป็นโซ่นะครับมีเป็นโซ่มาให้เราด้วยโหโซ่นี่ยาวจัดเลยเนี่ยเป็นโซ่ที่แบบว่าเนี่ยมันตั้งได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยมันตั้งได้เลยเห็นไหมครับตั้งได้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันดัดได้ขนาดไหนอะไรยังไงนะอันนี้คืออะไรวะนี่นะครับนี่คือโซ่ที่เขาแถมมาครับนี่เดี๋ยวผมต้องไปแกะมันก่อนนะครับแล้วเอาไปคุมกับน้องก่อนว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเนี่ยโซ่นะครับผมมีโซ่แถมโซ่นี่ก็สวยนะเฟี้ยวเลยนะครับนี่คือของที่เราได้มานะครับในราคา900นะครับ900นิดๆนะครับอันนี้เป็นผืนกลางไงมันจะ900แต่ถ้าเป็นผืนยาวมันจะ1,000กว่าบาท1,000ต้นๆแหละมันไม่แพงมากก็ถ้าใครสนใจยังไงก็ลองทักพี่กันไปเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นหน้าโปรไฟล์ Facebook พี่เขาเอาไว้นะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงเนาะพี่เขายังเปิดพีอยู่แล้วก็ยังมีของอยู่นะครับลองทักพี่เข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเปิดพีเนี่ยพี่เขาให้พีราคาถูกมากนะครับเป็นราคาที่ผมมองว่าโอเคนะมิตรภาพมากคือ200บาทนะครับแล้วก็รอของประมาณ15วันหรือประมาณ20วันประมาณเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ถึง20วันแน่นอนนะครับเดี๋ยวของก็มาถึงเราก็ได้เล่นละนี่นะครับก็คือเราจะมาอัปเกรดกับน้องสปอนน้องสปอนตัวนี้นะครับเนี่ยเอาผ้าคลุมมาใส่เฮ้ยสีมันก็ใกล้เคียงกันเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสีใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี่ยสีมีความใกล้เคียงกับตัวสปอนเลยนะครับสวยเฮ้ยเจ๋งผมคิดว่ามันน่าจะเฟี้ยวมากๆเลยล่ะนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวครูมวนต้องขออนุญาตนะครับเอาน้องสปอนเนี่ยนะครับไปชำแหละก่อนเพราะว่าเราจะต้องตัดไอ้ส่วนนี้ออกเนี่ยก็ต้องเฉือนตรงนี้ออกแล้วก็เฉือนตรงผ้าคลุมตรงนี้ออกนะครับตรงนี้อาจจะบาดเสียวนิดนึงขออนุญาตไปทำหลังกล้องนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวอันตรายเสียวซะเหลือเกินเลยทีเดียวเชียวนี่เพื่อนๆดูตรงนี้ไว้นะครับจดจำภาพนี้ไว้นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้องสปอนก็จะเปลี่ยนผ้าคลุมแล้วก็จะหล่อกว่านี้หรือเปล่าหรือจะไม่หล่อกว่านี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเวิร์กหรือจะไม่เวิร์กเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆครับเดี๋ยวคุณมวลไปขออนุญาตไปประกอบแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับผมเอาสปอนไปไม่เลยครับเพื่อนๆมาแล้วเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหนะครับ
กับน้องสปอนนะครับกับรูปแบบของการอัปเกรดผ้าคลุมสุดเท่สุดจ้าเพื่อนๆเออหือเป็นไง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 นะครับโอ้โหเพื่อนเฮ้ยมันเท่จังเลยว่ะนี่เพื่อนๆดูดิเห็นป่ะนี่ดูโซ่ดูโซ่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องกันนะนะครับผมเอาเรื่องนะเพื่อนๆนะใช้ได้เลยนะนะครับผมเนี่ยไหมครับพอมันมีผ้าคลุมเนี่ยเป็นผ้าจริงๆแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเสริมสร้างจินตนาการของเราที่มันได้ขาดหายไปจากผ้าคลุมที่เขาให้มาด้วยนะนะครับเราสามารถดัดได้เล่นได้นะครับเอาไปโพสท่าเท่ๆได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าสปอนเนี่ยเพื่อนๆผ้าคลุมนี่มันมีเขาเรียกว่ามันมีส่วนผสมกับตัวงานตรงนี้เยอะอยู่เนาะใช่ไหมเพราะว่าสปอนเนี่ยผ้าคลุมมันต้องแบบมีความเป็นอิสระมีความเป็นผิวไหวอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็โซ่ที่ได้ให้มาเนี่ยมันก็แบบเท่นะมันดัดได้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันสามารถดัดได้ตรงนี้คือมันจะงอนะเนี่ยคือมันจะงอตรงๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยโซ่นะครับผมเนี่ยเฮ้ยเฟี้ยวเนี่ยเพื่อนดูดิเท่ไหมล่ะเฮ้ยมันเท่โคตรนะเพื่อนๆนะนี่สวยว่ะเนี่ยพอไม่มีผ้าคลุมมันรู้สึกว่าเพิ่มอะไรได้แบบเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เยอะมากๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยเออเฮ้ยสวยไอ้ยานี่เพื่อนๆดูดูให้มันชัดๆเห็นไหมครับเป็นไงเนี่ยมันคือความผิวไหวมันคือการกางแบบเนี่ยแล้วมันดัดได้แล้วมันสนุกอ่ะพอมันดัดได้มันอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีลวดด้านในเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยมันดัดได้มันอะไรได้แล้วแบบว่าเนี่ยเฟี้ยวแต่มันจะป่องๆตรงนี้หน่อยนะเนี่ยไอ้ตรงด้านหลังตรงนี้มันจะป่องๆแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้แบบทุเรศทุลังอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยเท่ว่ะสวยๆเพื่อนเป็นไงพอจะโดนใจกันบ้างไหมนะครับผมกับน้องสปอนที่มีแบบผ้าคลุมที่เป็นผ้าจริงๆนะเพื่อนนะครับด้วยส่วนตัวผมนะผมว่าโอเคมากๆแล้วก็ มันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปที่จ่ายไปนะครับก็คือในราคา900นิดๆนะครับผมกับรูปแบบงานที่เพื่อนๆดูซิเนี่ยมันสมบูรณ์แบบทันทีเลยเห็นมั้ยครับคือเดี๋ยวเอามาเทียบกับผ้าคลุมเก่าแป๊บนึงนะนี่คือผ้าคลุมเก่านะครับที่เขาให้มาเห็นมั้ยฮะเนี่ยเหมือนคล้ายๆผ้าคลุมดร.สเตรนท์เลยว่ะเนี่ยเห็นมั้ยครับนี่มันต่างกันเพื่อนๆดูว่าฟิลมันจะต่างกันเลยเห็นมั้ยครับนี่ใช่มั้ยครับอารมณ์มันเปลี่ยนเลยอ่ะเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้คือของออฟฟิเชียลอันนี้คือผ้าคลุมจีนที่เขาขายแยกมาผมขออนุญาตเอาโซ่ออกก่อนนะเพื่อนๆรู้สึกว่าผมจะเกะกะเหลือเกินนะครับแล้วมันก็เสียงดังด้วยไม่ใช่อะไรขออนุญาตขอเอาโซ่ออกก่อนนะครับนี่เออจริงๆไม่ต้องมีโซ่มีแค่ผ้าคลุมแค่นี้ผมว่าก็เท่แบบขี้แตกแล้วเนี่ยเพื่อนมันสามารถจัดท่าจัดทางได้ปกตินะพอไม่มีผ้าคลุมแล้วเห็นไหมครับเนี่ยนะครับพอมันจัดท่าจัดทางอะไรแล้วมันก็แบบว่ามันเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เยอะมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วผ้าคลุมพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถดัดให้มันดูเหมือนกับว่าเนี่ยมันผิวไหวเห็นไหมครับเนี่ยมันสามารถดัดได้ขนาดนี้เลยเพื่อนๆนั่นเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ทรงอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่นะผมเชียร์นะผ้าคลุมสปอนเนี่ยมันต้องไปเนี่ยเพื่อนๆดูดิเห็นไหมเราทำท่าแบบนี้ให้ดูเหมือนกับว่าลมกำลังพัดอะไรเพราะสปอนเนี่ยมันต้องแอคอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ป่ะเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยให้ดูเหมือนผ้าคลุมแบบกำลังแบบผิวปลิวสวยเห็นไหมยิ่งแบบเออบ้าบอไปแล้ววะเนี่ยนะครับมันดัดได้หมดเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันดัดได้แบบสนุกเลยแล้วก็ด้านในมันจะเป็นผ้าเพื่อนด้านในจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแบบผมไม่รู้เขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ว่าด้านหลังมันจะเป็นหนังมันจะมีความเป็นเงางามผมเชียร์ให้เพื่อนๆซื้อที่เป็นแบบว่าเป็นหนังแบบนี้นะครับเป็นหนังแบบนี้โอเคกว่า มันจะมีแบบที่มันราคาเท่าไหร่นะ900หรืออะไรยังไงที่มันเป็นผ้ายาวๆแต่อันนั้นผมมองว่ามันยาวไปหน่อยมันยาวเกินไปนะครับมันเล่นยากใช่มันเอาไว้จัดท่าได้แบบทีเดียวเลยมันไม่สามารถแบบเล่นอะไรเยอะเพราะมันเป็นผ้าที่แบบว่ามันเป็นผ้าด้านๆเนาะแล้วมันก็แบบว่ามันยาวแต่มันยาวไปหน่อยผมว่าอันเนี้ยกำลังดีเพื่อนๆมันจะเป็นอันกลางนะอันนี้มันจะเป็นอันหนังแล้วมันจะเป็นแบบราคากลางๆนะครับประมาณแบบเท่าไหร่อ่ะ900นะครับแต่ถ้ามีอันยาวแบบเนี้ยยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนั้นจะเล่นยากกว่าเพราะมันน่าจะจัดลำบากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่ายุบยับเลยขึ้นมาห้อยมาอะไรเต็มไปหมดแล้วหนังสือมันจะมีเขาตรงนี้ด้วยนะอันยาวมันจะมีเขาตรงนี้ด้วยอันมันก็ประมาณ1,000กลางๆนะครับแต่ก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะครับผมว่าชอบแบบไหนกันแต่สำหรับผมสปอนตัวนี้นะครับผมชอบแบบนี้ผมว่าแค่นี้ก็เท่แบบขี้แตนแล้วอะนะครับแต่ข้อเสียมีไหมมีนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ต้องมีผ้าคลุมปิวๆหน่อยผมชอบมีสปอนแบบมีผ้าคลุมปิวๆมันเฟี้ยวหน่อยข้อเสียก็คือ เหมือนกับว่าที่ผมดูมาจากรีวิวฝรั่งเหมือนกับว่าเขาจะมีกาวมาด้านหลัง
แต่อันนี้ไม่มีกาวนะเพื่อนๆนะครับพอเพื่อนๆเฉือนมันออกแล้วใช่ป่ะพอเพื่อนๆเฉือนออกแล้วเนี่ยมันอาจจะมาคุมอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่โดยส่วนตัวผมเอามาคุมปุ๊บผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยู่ผมก็เลยติดกาวร้อนเลยเนี่ยผมติดกาวร้อนตรงนี้ค่อยๆหยอดนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆต้องค่อยๆหยอดกาวร้อนไปตรงนี้แล้วมันจะติดปึ๊กเลยหยอดกาวร้อนแค่นิดเดียวจางๆอย่าเยอะนะครับมันก็จะติดเลยนะครับอยู่เลยแล้วก็หยอดตรงด้านหลังหน่อยก็ดีนะครับมันก็แบบเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วเราก็สามารถดัดเล่นได้แบบอิสระเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะโค้งจะงออะไรได้ตามแต่จินตนาการของเพื่อนๆ เลยซึ่งเนี่ยเจ้าสปอนเนี่ยมันต้องแบบยืนมีผ้าคลุมแบบอย่างนี้โดยส่วนตัวผมอะผมชอบสปอนแบบนี้เพื่อนๆว่ามันหลอกปะล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยท่านี้เป็นไงโดนไหมโอ้ยโดนใจผมเชื่อว่าเพื่อนๆโดนใจแน่นอนนะครับเนี่ยแล้วยิ่งสปอนถือปืนด้วยนะอือมันจะดียิ่งกว่านี้เนี่ยท่านี้เป็นไงเด็ดไหมโอ้โหไม่เหลือครับท่านี้ผมเชื่อว่าก็ต้องแบบตกพี่ๆเพื่อนๆคนไหนได้บ้างแหละท่านี้เนี่ยเราคมปิวแบบนี้เออโคตรงามแนะนำแล้วเชียร์เพื่อนๆสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจผมแนะนำให้ซื้อมาเลยมันอาจจะดูแพงหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าพอเพื่อนๆเอามาเล่นแบบนี้แล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วมันคุ้มเงินผมเองก็เป็นหนึ่งคนนั้นที่ตัดสินใจอยู่พักใหญ่มากๆกับการที่จะซื้อผ้าคลุมอันนี้นะครับเพราะผมก็มองว่าโอ้โหราคามันแรงนะเพราะว่าราคามันพอๆกับตัวสปอนเลยผ้าคลุมผืนเดียวแพงมากแต่พอมันมีเพื่อนๆเห็นว่ามันจะแบบจบเลยนะทำให้สปอนตัวนี้มีทรงพลังแล้วดูมีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยพอมันมีผ้าแบบนี้แล้วยิ่งไงเป็นตัวหนังเนี่ยมันจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เรารู้สึกว่ามันฟินและอินกันเดิมอันนี้สำหรับคุมวลนะแต่ไม่รู้เพื่อนๆจะคิดกันยังไงแต่สำหรับคุมวลคุณมองว่าอย่างเงี้ยคุ้มค่ากว่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสปอนก็เป็นหนึ่งคาแรคเตอร์ที่คุมวลชอบมากๆแล้วก็เลยอยากจะแบบว่าอยากจะเต็มที่กับมันนะครับอยากจะเต็มที่ให้มันดูให้มันหล่อเต็มที่ให้มันเท่เต็มที่ตามที่สมัยเด็กเราอยากให้มันเป็นนะครับเพราะว่าเพียงไอ้ผ้าคลุมที่เขาแถมมามันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแล้วก็มันทำให้ตัวสปอนเนี่ยมันขยับได้ลำบากจริงๆฟิกเกอร์ตัวนี้การขยับมันขยับสนุกกว่าเดิมนะเพื่อนๆนะถ้ามันไม่มีผ้าคลุมไอ้ผืนเก่ามาบังมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขยับได้อิสระกว่านี้เพราะว่าตอนที่ผมตัดประคุมออกแล้วผมลองขยับมันผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นฟิกเกอร์ที่ขยับได้สนุกเลยนะขยับได้แจ๋วไปเลยนะครับบอดงบอดี้เขาดีอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าพอไม่มีประคุมแล้วมันลังไปหมดไงมันติดไปหมดก็เลยว่ามันค่อนข้างที่จะขยับยากแต่พอเปลี่ยนเป็นประคุมผืนเนี้ยมันดีเพื่อนแล้วมันไม่หนักมันเบากว่าไอ้ประคุมที่ออฟฟิเชียลให้มาอีกอันนี้พูดเลยว่ามันเบาตอนแรกผมก็ยังคิดกังวลอยู่ว่ามันจะหนักไหมว่าจะอยู่เลิกสุดท้ายแล้วมันอยู่เพื่อนๆนะครับแล้วมันก็ไม่หนักนะครับมันผิดคาดกับที่ผมคิดไปเยอะมากดีกว่าที่ผมคิดไปเยอะมากดีจริงๆอันนี้เชียร์แบบในรูปแบบของคนที่แบบว่าไม่กักนะเชียร์แบบว่าเพื่อนๆต้องมีเนี่ยเพื่อนๆพอมีผ้าคลุมเพื่อนๆเห็นไหมเพียงแค่ท่าแบบนี้นี่ขนาดยังไม่ได้วางอะไดโอนะยังจะหล่อขนาดนี้ถ้ามีไดโอสักนิดนึงมีปืนสักหน่อยเพื่อนๆคิดว่าสปอนตัวนี้มันจะเท่โคตรขนาดไหนเฮ้ยผมเชียร์ว่าสำหรับงานแบบนี้แล้วมีผ้าคลุมแบบนี้ผมชักเริ่มชอบติดใจแล้วยิ่งจะให้ดีกว่านี้นะครับจะให้มันฟินกว่านี้ผมแนะนำให้เพื่อนเอาปลายพวกนี้เอาสเปรย์พ่นดำๆนิดนึงให้มันดูมีความเกะมีความขะอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบเท่กว่านี้แต่ว่านี้ผมยังไม่ได้ทำไงเดี๋ยวผมก็จะทำอยู่เหมือนกันก็จะใช้สเปรย์พ่นจางๆแล้วแถวด้านหลังนะครับให้มันดูสึกก็เป็นผ้าคลุมมันมีรอยไหม้มีรอยเปื้อนๆดำๆหน่อยยิ่งจะแบบน่าจะฟินกว่านี้นี่เลยครับกับผ้าคลุมนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมของตัวสปอนตัวนี้นะเพื่อนๆอันนี้ผมมอนเชียร์เลยนะส่วนโซ่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะเอาไปดัดเล่นนะครับแต่คุมวลคงไม่ดัดรู้สึกว่ามันน่ารำคาญแค่นี้ก็พอละโซ่เดี๋ยวคงจะมาวางพาดๆเอาไว้นะครับตามฐานไดโอแค่นั้นก็พอละแต่สำหรับสปอนตัวนี้นะครับมีผ้าคุมแบบนี้ปุ๊บโอ้โหคุมวลอินและฟินกับมันมากๆเลยว่ะมันเท่โคตรเลยเพื่อนๆรู้สึกได้ว่า900ที่เสียไปคุ้มเงินคุ้มราคาแล้วก็โอเคมากแต่ถามว่าระยะเวลาในการที่มันจะอยู่กับเราจะนานไหมว่ามันเป็นส่วนเป็นหนังใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันวันนี้เราแฮปปี้กับมันเราอินแล้วเราฟินกับมันแค่นี้ผมว่าผมสำหรับผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับส่วนไออนาคตจะแตกยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับต่อให้มันแตกมันพังมันก็คือผ้าคลุมสปอนไงเพื่อนๆมันก็ต้องมีความเซอร์ๆอยู่แล้วใช่ไหมเออนะครับอย่าไปซีเรียสกับมันขนาดนั้นแค่ว่านาทีเนี้ยในเวลานี้เราชอบแล้วอินกับมันผมว่าอันนี้สำคัญกว่าเนาะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะครับคุมวลเอาผ้าคลุมสปอนนะครับเอามาแนะนำเพื่อนๆถ้าใครสนใจยังไงก็ลองทักเฟซพี่ที่ผมขึ้นในFacebook พี่ก็ไปพี่ก็คงยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามมาดูว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับผม
และผมเชื่อเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้เล่นกับมันจริงๆเพื่อนๆจะฟินจะอินกว่าดูรีวิวของผมแล้วก็ดีกว่าเพื่อนๆไปหารูปจากใน Google ตัดสินใจซื้อได้เลยครับผมแนะนำว่าอันนี้ดีจริงๆและคุ้มค่าจริงๆและสวยจริงๆเชียร์จริงๆครับสำหรับผ้าคลุมสปอนผืนนี้กับของเล่นหลายนี้นะครับผมโอ้สุดยอดไม่น่าเชื่อมันจะดีขนาดนี้นะครับโอ้โหกูเหมือนชอบมากเลยว่ะฟินนะแล้วอินเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้คุณมงก็จะเอาขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้แหละนะครับเอามาอวดกันนะครับเอามาป้ายยาเพื่อนๆเบื่อจะตกเพื่อนๆคนไหนได้บ้าง นะครับกับผ้าคลุมแล้วก็ตัวสปอนตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับคุณมวลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุณมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึงนะเพื่อนๆนะครับผมเพราะนาทีนี้ที่คุณมวลถ่ายทำนะครับเป็นปีใหม่แล้วนะครับเป็นวันที่2ป่าววะเออใช่เป็นวันที่2นะครับยังคงเป็นวันหยุดอยู่ก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆขอให้ทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญในวันข้างหน้าและขอให้ทุกคนนะครับอยากได้ของเล่นชิ้นไหนก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังได้เล่นได้จับสัมผัสกับของเล่นที่ตัวเองได้หวังแล้วก็ต้องการไว้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คุณมวลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย